สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำดัตเตอร์เบสเฟิร์สนะครับที่ใช้ในการสอนในหลักสูตรของตัว ASP.NET Core MVC นะครับของบริษัทโค้ดโมบายนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ตั้งใจอยากจะเผยแพร่นะครับให้กับผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรตัว ASP.NET Core ของทางบริษัทแล้วก็อยากให้นักเรียนที่มาเรียนกับทางบริษัทนะครับได้ไปทำการทบทวนกันนะครับก่อนหลักสูตรตรงนี้นะครับ ASP.NET Core MVC Programming นะครับก็ตัวนี้ผมก็จะได้ทำการสอนไปแล้วล่ะเกี่ยวกับพวกการจัดการดัตเตอร์เบสแบบโค้ดเฟิร์สนะครับแต่ในเคสนี้นะครับผมก็จะมาสอนการทำดัตเตอร์เบสเฟิร์สทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดก่อนละกันว่าโค้ดเฟิร์สกับดัตเตอร์เบสเฟิร์สมันเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้ผมคลิปตรงเนี้ยผมสอนเกี่ยวกับพวกโค้ดเฟิร์สไปนะครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างแบบคร่าวๆครับที่ใช้ในการสอนนะครับก็โค้ดเฟิร์สนะครับก็คือการสร้างตัวโมเดลขึ้นมาก่อนแล้วค่อยทำการเจเนเรตไปที่ตัวดัตเตอร์เบสนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็อยู่ตามคลิปตรงนี้เลยกันนะครับถ้าอยากไปดูนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับส่วนนักเรียนที่ดูอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันละเรื่องโค้ดเฟิร์สทีนี้ผมก็จะพูดเกี่ยวกับพวกดัตเตอร์เบสเฟิร์สบ้างละกันนะครับดัตเตอร์เบสเฟิร์สก็คือเวลาเราทำงานกันเนี่ยบางทีตัวดัตเตอร์เบสเนี่ยอาจจะมาก่อนนะครับก็คือมาก่อนการเขียนโค้ดอีกคือเขาก็จะทำการร่างพวกสตรัคเจอร์สคีมาอะไรครบหมดทุกอย่างเลยมาสร้างเป็นดัตเตอร์เบสก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ดัตเตอร์เบสตรงเนี้ยมาให้เราทำการเขียนโค้ดเชื่อมต่อนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเริ่มต้นนะครับผมก็ใช้ตัว VS Code ในการเขียนโค้ดแล้วก็ใช้ในการสอนนะครับผมขอ New Project ไว้หน้า Desktop ละกันง่ายๆผมก็เรียกว่าอะไรเดียวกับ my database แล้วกันนะครับง่ายๆครับโอเคผมขอ create เป็นตัว .net mvc ไปแล้วกันนะครับก็ใช้โค้ดตัวนี้ .net new mvc โอเคนะครับก็ตอนนี้ผมทำการ create โปรเจกต์มาแล้วก่อนอื่นผมก็จะพามาดูที่ตัวดัตเตอร์เบสก่อนผมใช้ดัตเตอร์เบสตัว SQL Server นะครับก่อนในเคสนี้เป็นดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า CMPOS นะครับก็ตัว table ผมก็มีทั้งหมด3 table นะครับก็ในเคสนี้ผม query ตัวนี้ให้ดูกันเดี๋ยวผมจะทำการ query ตัวนี้ให้ดูนะครับก็ดูนะครับตอนนี้มีคอลัมน์ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการเอาตัวดัตเตอร์เบสตัวเนี้ยมาทำการแมปปิ้งกับตัวโปรเจกต์ของเราที่เราใช้การสร้างขึ้นมานะครับหรือที่เรียกว่าดัตเตอร์เบสเฟิร์สนะครับก็จริงๆอ่ะเราต้องทำการสร้างโมเดลก่อนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ทำการแมปปิ้งกันนะครับในเคสนี้ผมจะใช้อะไรบางอย่างนะครับโอเคก็เพื่อความสะดวกรวดเร็วของการอัดคลิปนะครับก็ผมจะได้เตรียมซอร์สโค้ดมาเรียบร้อยละใครอยากทำตามก็ทำตามได้เลยนะครับก็เบื้องต้นผมจะต้องมาทำการพิมพ์อะไรบางอย่างให้เห็นภาพก่อนละกันสมมุตินะครับผมจะทำการเจเนเรตก็คือใช้โค้ดตัวนี้นะครับในการเจเนเรตเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับว่าโค้ดเป็นไงผมจะเห็นอิชชูอะไรบางอย่างก่อนเห็นไหมครับเมื่อผมทำการวางตัวโค้ดที่ทำการเจเนเรตนะมันบอกว่ามันไม่สามารถรู้จักตัวคอมมาตัวนี้นะครับเบื้องต้นทั้งหมดทั้งมวลลองทดสอบด้วยตัวนี้ก่อนครับมันไม่รู้จักจริงๆนะครับเราก็มาทำการแอดตัว CLI ก่อนละกันนะครับคือมันต้องทำการติดตั้งเครื่องมือให้มันรู้จักก่อนก็คือตัว EFCLI นะครับก็ทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนเลขเวอร์ชันผมก็อ้างอิงกับตัวเก่าเลยโอเคพอกดเซฟเสร็จแล้วนะครับก็เซฟพาร์ทนึงนะครับก็ทำการกด Restore เป็นการ Make Sure อีกรอบนึงโอเคตอนนี้ผมน่าจะพร้อมแล้วนะครับก็ผมลองพิมพ์ดูนะว่า .NET EF ใช้ได้แล้วหรือยังก่อนหลังจากติดตั้งตัวเครื่องมือตัว CLI เรียบร้อยนะครับของตัว EF เนี่ยมันก็จะทำได้เลยนะครับโอเคก็จะเป็นรูปม้าประมาณนี้นะถือว่าใช้ได้เลยนะครับที่เหลือผมจะเริ่มบรรเลงละผมก็จะเริ่มอธิบายนะครับโค้ดตัวนี้เป็นโค้ดในการ generate ตัว database first นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ผมวางไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าโค้ดมันคืออะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมน่าจะเจเนเรตตัวโมเดลมาได้แล้วเดี๋ยวก่อนอื่นลองมาดูตัวนี้ครับก็เป็นตัว .NET EF DB Context นะครับเห็นไหมครับค่าที่จะต้องเปลี่ยนคือค่าตัวนี้ครับตั้งแต่ตัวฟันหนูตรงเนี้ยเป็นต้นไปนะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์เราชื่อเซิร์ฟเวอร์อะไรล่ะก็คือ instance ของเรานะครับแล้วก็ database เราชื่ออะไร
อะไรประมาณนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นก็มาทำอะไรอีกก็มาดูคำสั่งนี้ครับเรามาบอกว่าอะไรครับให้มัน output ออกมาที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าโมเดลตอนนี้ในเคสนี้ผมก็ชื่อโมเดลสังเกตนะครับตอนนี้โมเดลผมมาแล้วนะครับก็จะมีตัว table ที่เป็น category table product แล้วก็ table product size ซึ่งมัน reference กับตัวนี้เป๊ะๆ เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการทำอะไรบางอย่างให้ดูแล้วกันว่ามันเชื่อมต่อได้จริงหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมใช้คำสั่งตัวนี้ในการ generate database first มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อนะครับโค้ดในการเชื่อมต่อก็ง่ายๆนะครับขั้นตอนแรกเราต้องมาทำอะไรครับทำการติดตั้งตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะมี issue เดี๋ยวผมให้ดู issue ดีกว่านะเพราะว่าเราต้องเรียนแบบผิดๆนะครับเราจะได้รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงมันเกิดจากอะไรก่อนอื่นผมสร้างตัว string query ก่อนเลยละกันง่ายๆนะครับ string query ในเคสนี้ผมต้องแก้ตัวนี้นะครับก็แก้ตัวนี้เหมือนกันโอเคนะก็ใส่ตัว instance ของเราแล้วก็ทำการใส่ตัว database name นะครับก็ตรงนี้ต้องเป็นชื่อคีย์ว่า default connection นะครับเพื่อที่จะไปอ้างอิงในไฟล์ startup.cs นะครับโอเคผมก็มาทำอะไรต่อก็ที่เหลือแค่มาติดตั้งตัว service ในตัว SQL server นะครับให้มันคอมาก็มาที่ไฟล์ startup.cs นะครับมาทำการวางตัว service นะครับในเคสนี้มันจะแดงเพราะว่าเราจะต้องทำการประกาศตัวโมเดลตัวนี้ก่อนโอเคเพราะว่ามัน generate ตัว DB context มาให้ครับตัว class ตัวนี้นะครับจะทำการฉีดพวกdependency injection ก็คือเข้าไปที่ตัว controller ที่เราอยากทำการ query พวก database หรือติดต่อ database นะครับในเคสนี้เราก็ทำการวางไว้ที่นี้แน่นอนมันยังไม่รู้จักเราก็ทำการ using ตัว SQL server ก่อนละกันส่วนตัวนี้ก็ using model นะครับโอเคผมคิดว่าผมน่าจะพร้อมแล้วนะสำหรับการติดตั้งแต่แน่นอน run มามันจะเกิด error นะครับก็ตอนนี้ผมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมาฟีดที่ตัว Home Controller ละกันเบื้องต้นผมจะต้องทำการฉีดมันเข้ามาก่อนนะครับฉีดในเคสนี้ก็จะทำการสร้างคลาสก่อนก็สร้างตัว Constructor ธรรมดาก่อนฉีดตัวนั้นเข้ามาชื่อว่า CMPOS โอเคหลังจากนั้นผมก็ทำการผมก็ทำการอะไรต่อดีนึกก่อนนะผมก็คิวรี่เลยละกันซึ่งผมน่าจะมีโค้ดคิวรี่อยู่แล้วโอเคนะครับผมก็คิวรี่เลยละกันแน่นอนผมคิวรี่มาผมก็ทำการดักดีบักไว้นะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมน่าจะทำการ run database ได้ละแต่ run มามันจะ error นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูก่อนละกันว่ามัน error เพราะอะไรนะครับ ตอนนี้ผม break point ไว้ที่นี่นะครับเพื่อมาดูว่า data ตอนนี้มันมีค่าหรือเปล่าโอเคนี้เกิดจากอะไรเดี๋ยวผม run ใหม่ดูอีกทีนึงนะไอ้เมื่อกี้ไม่เกี่ยวกับ database นะน่าจะเกี่ยวกับ VS Code ผมนะครับ โอเคผมรันมาแล้วมันตายเห็นไหมครับมันบอกว่าอะไรครับมันไม่สามารถทำการ handle ตัว addb context ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เราควรที่จะทำอะไรบางอย่างก่อนนะครับก็มาที่ตรงส่วนของ cm pos context นะครับไอตัว generate เนี่ยมันดัน generate ตัวนี้มาให้นะครับเราต้องทำการลบทิ้งก่อนครับลบตรงนี้ทิ้งแล้วก็เพิ่มตรงนี้ไปครับโอเคนะผมก็เพิ่มตรงนี้ไปเดี๋ยวผมจะสรุปตอนสุดท้ายให้ดูนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับเผื่อเราได้กลับไปเล่นกันนะครับแต่ว่าผมอยู่ในเวกอฟนะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำคลิปให้มันสั้นๆนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับก็พอยต์คือจะมาสาธิตการทำดัตเตอร์เบสเฟิร์สนะครับส่วนการเขียนอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวจะทำคลิปแยกมาต่างหากนะครับโอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผมลองอีกสักอีกรอบนึงละกันน่าจะมีอนาคตแล้วนะครับโอเคผมมาที่ตัว VS Code ผมนะก็ VS Code ผมดักดีบักไว้ใช่ไหมก็มาดูดีบักนะครับ
ในเคสนี้ตอนนี้ data ผมตัวนี้มันยังเป็น null ใช่ไหมลองดีบักอยู่โอเคข้อมูลมา12นะครับมา12โลจริงหรือเปล่าลองไปดูที่ตัว database ผมนะครับก็ผมคิวรี่ตัว database ที่เป็นตัว table product นะผมก็ทำการคิวรี่ดูเห็นไหมครับตอนนี้ผมก็มี12โลนะครับลองมาเช็คว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าก็ผมเช็คง่ายๆเลยว่าโลสุดท้ายจะต้องมีราคา400นะครับลองมาดูกันนี่คือโลสุดท้ายเนาะมาดูราคา400จริงนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถติดต่อตัว database ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไม่จบนะครับสำหรับ database เลยนะครับผมก็จะสอนเกี่ยวกับการทำพวก ESCLI นะครับในการmanage เกี่ยวกับพวก database นะครับในกรณีที่เราจะไม่ยุ่งกับ database เลยนะครับคือเราจะไม่ยุ่งกับตัวโปรแกรมตัวจัดการ database ตัวนี้นะครับเราจะมายุ่งกับเกี่ยวกับพวกการทำโค้ดอย่างเดียวสมมติตอนนี้นะครับ business ผมบอกว่าโอเคตัวโมเดล product ตรงเนี้ยจะต้องทำการเพิ่มฟิลอะไรบางอย่างนะครับโอเคแต่ทั้งหมดทั้งมวลผมขอทำการ initial ตัว database ผมก่อนละกันก็คำสั่งที่เราจะทำการinitial มานะครับก็คือเราจะทำการ migrate ในเคสนี้ก็คือเราจะทำการเอาโค้ดของเราเนี่ยคือตอนนี้เราติดต่อ database เสร็จแล้วใช่ไหมเราจะทำการ migrate คือทำการรวมทุกๆอย่างเนี่ยให้มันตั้งต้นไว้ที่ตัวโค้ดเราก่อนนะครับก็ .net ef migration นะครับมี s แล้วก็ตามด้วย add ทีนี้ add ตรงเนี้ยเราก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ครับชื่อในเคสนี้ก็ควรเป็นชื่อที่มันสื่อหน่อยละกันนะผมตั้งชื่อว่า init database ละกันโอเคผม init database นะชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับแต่ควรที่จะตั้งชื่อให้มันสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้นะครับโอเคถ้าผมพิมพ์เสร็จแล้วสังเกตนะมันจะมีโฟลเดอร์นึงขึ้นมาคือตัว migration ตัวนี้นะครับก็จะมีตัว init database เห็นไหมก็ทีนี้เราจะทำการอัปเดตนะครับก็แน่นอนการอัปเดตคือการเหมือนแบบเราทำการยืนยันแล้วว่าเราจะทำการวิธีผมทำการ add ตัว migrate ก็คือตัวแบบเหมือนเป็นตัวทำการเชื่อมต่ออะไรพวกเนี้ยของตัว database นะครับรอบนึงทีนี้ผมจะมาทำการอัปเดตมันนะครับก็ .net ef update database update ผมจะให้ดู issue อะไรบางอย่างนะครับ database update คำสั่ง command line ตรงนี้น่าจะมี issue นะถ้าผมจำไม่ผิดนะ เห็นไหมครับมันมี issue ตรงนี้นะครับสำหรับใครที่มี issue ตัวนี้นะถ้าสมมุติเราพิมพ์อัปเดตไม่ได้นะครับวิธีแก้มีวิธีตามนี้นะครับก็มาที่ตัว init database นะครับมันจะมีคำว่า up อยู่ตรงเนี้ยทำการลบทิ้งก่อนผมทำการลบทิ้งเมื่อกี้ถึง up หรือเปล่าก็ up เฉพาะ up นะครับลบ up ทิ้งแล้วก็ทำการ run update ใหม่ทีนึงครับก็มีอนาคตละอันนี้คลิปผมปาไปกี่นาทีแล้วเนี่ยผมปาที่3นาทีแล้วนะก็นี่ขนาดก๊อปโค้ดแล้วก็พิมพ์มันเนี่ยยังกินเวลาเยอะเลยโอเคตอนนี้ผมอัปเดตคือทำการยืนยันเกี่ยวกับการทำกลัว migrate เสร็จเรียบร้อยนะทีนี้แน่นอนวันดีคืนดีrequirement เปลี่ยนนะครับปกติ requirement database เราก็ต้องมาทำการแอดตรงนี้ใช่ไหมแน่นอนครับเราจะแก้ที่ตัวโค้ดเลยเพราะเราเขียนโค้ดเรียบร้อยละก่อนในเคสนี้ผมขอสร้างมาอีกตัว row นึงแล้วกันนะครับชื่อว่า row tape นะครับโอเคผมทำการเซฟนะผมจะทำการพูฟให้ดูก่อนว่าตอนนี้ product ผมนะครับไม่มีคอลัมน์ที่ชื่อว่า test นะครับผมจะทำการอัปเดตจากฝั่งโค้ดผมนะครับก็พิมพ์คำว่า .net ef add migrate ก่อน migration แล้วก็ add ทีนี้ก็ใส่ชื่ออะไรที่มันดูสื่อๆหน่อยก็อัปเดต product model แล้วกันง่ายๆโอเคก็เราทำการแอดไปเรียบร้อยนะแล้วก็มาทำการอัปเดตมันด้วยนะครับก็ .net up .net ef database update ลองมาดูฝั่งตัวนี้นะครับก็ตัว database ผมก็น่าจะเปลี่ยนนะดูอัปเดตเสร็จยังอัปเดต success นะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็มาดูตรงส่วนของตัว product query อีกรอบนึงละกันเห็นนะครับมันมี test มาให้แล้วนะก่อนหน้านี้ไม่มี test นะครับเห็นไหมตอนนี้เราก็ยุ่งแค่ฝั่งโค้ดแล้วนะทีนี้แน่นอนครับวันดีคืนดีเขามาบอกว่าโอเค test เนี่ยไม่ใช้แล้วนะ
ทำไงครับเราก็ทำการลบแน่นอนพอเราลบเสร็จแล้วเราก็เกิดคำถามแล้วอ้าวแล้วเราจะทำการอัปเดตมันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะแต่ในเวนี้ลองคิดดิว่าเราจะ rollback ได้ไหมก็ rollback ได้นะครับ rollback ไปตอน init มันเลยละกันในเคสนี้ผมก็จะสื่อว่าเราสามารถที่จะ rollback ในตอนที่เราทำการยืนยันแต่ละครั้งของการ migrate ได้นะครับเพียงคำว่า .net ef update database update แล้วก็ไปที่ตัวที่เราอยากจะไปในเคสนี้ผมอยากอัปเดตไปที่ตัว init ละกันเนาะเพราะว่า init ตอนนี้มันไม่มีตัวเทสมาให้ก็ init database ใส่คำพูดตรงนี้ไปเห็นไหมครับสิ่งที่เราพิมพ์ไปโอเคตอนนี้ผมอัปเดตมาแล้วนะก็มาดูตรงตัว table ผมนะตอนแรกมีเทสนะผมเข้าใจว่าเทสน่าจะหายนะชึบเห็นปะครับเทสหายละดังนั้นแทบไม่ต้องมานั่งยุ่งกับตัว database เลยนะครับเราก็เขียนโค้ดซัดยาวเลยละกันนะครับอันนี้ก็เป็นการทำตัว database ตัวทั้งตัว database first แล้วก็การสอนใช้ตัว CLI ตัว EF นะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับอันนี้ก็เป็นอยู่ในหลักสูตรของตัว ASP.NET Core นะครับหากใครที่จะสนใจที่จะลงเจาะลึกนะครับก็ในหลักสูตรก็จะมีสอนนะเพราะว่าคลิปตรงนี้ผมคงพูดไม่ได้เยอะนะนี่ก็จะไปล่อไป20นาทีแล้วนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับในการเอาไปใช้งานจริงนะครับในเคสเนี่ยมันใช้งานจริงแล้วล่ะแต่มันคงไม่เห็นภาพใช่ไหมเพราะอันนี้มันแค่ทำการเชื่อมต่อคอนเน็กต์ก็คือเหมือนอารมณ์แบบ proof of concept ให้ดูนะครับว่ามันทำ database first ง่ายนะครับก็เดี๋ยวผมมาสรุปเลยละกันนะสรุปเลยละกันขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทำ database first นะครับก็เราต้องมีตัว database ก่อนนะพอเรามี database เสร็จแล้วเรามาตรงส่วนของตัวเรามาตรงส่วนของอะไรก่อนละเราต้องมาติดตั้งตัว CLI ก่อนเนาะไม่นั้นเราจะทำการเรียกใช้ตัว .net ef ไม่ได้นะครับทำการติดตั้งตัวนี้นะครับโอเคติดตั้งตัวไหนนะตัวนี้ถูกต้องแล้ว entity framework call to .net นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว make sure ด้วยทำการกด .net restore นะครับ make sure ก่อนหลังจากนั้นเราก็มาทำตัวพิมพ์ตัวโค้ดนะครับตัวโค้ด generate เดี๋ยวผมจะทำการแปะโค้ด generate ให้ดูละกันโค้ด generate ผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการพิมพ์อะไรให้ดูนะก็เราจะทำการแก้ไขแค่ตรงนี้ครับก็คือเป็นตัว connection string เราดีๆนี่เองนะครับตัว connection string เราก็จากตัว database ตัวนี้นะครับที่เราทำการเชื่อมต่ออยู่ทีนี้ก็มาแก้ตรงนี้อีกก็คือให้มัน output เป็นโมเดลนะถ้าสมมติเราอยากออกเป็นโมเดลตัวนี้นะครับ folder modelโอเคโดยส่วนใหญ่ผมไม่แก้เลยนะตัวเนี้ยเพราะว่าตอนที่เรา generate ตัว .net new mvc เนี่ยโมเดลมันมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคนี่ก็คือคำสั่งในการ generate ตัวโมเดลมาให้นะครับมันก็จะ generate โมเดลกับตัว db context นะครับซึ่ง db context ในเคสนี้นะครับพอมัน generate มาก็ผมได้อธิบายในโค้ด first แล้วนะว่าพวกนี้คืออะไรนะครับผมก็อธิบายคร่าวๆก่อนละกันว่าตรงนี้ก็คือชื่อที่เป็น table ของตัว database เราครับถ้าdatabase เรามีอยู่10 table ตรงนี้ก็มีอยู่10ตัวนะครับทีนี้แน่นอนเราก็ต้องทำการลบอะไรครับของ9มันมีตัวฟังก์ชันที่ชื่อว่า config ตัวนี้นะครับเราก็ต้องทำการลบตัวนี้แล้วก็แทนด้วยคำสั่งตัวนี้นะครับก็แทนด้วยคำสั่งนี้ซึ่งเราต้องมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัว class ใช่ไหมให้มันตรงกับชื่อ class เราแล้วก็ตรงนี้ด้วย2จุดนะครับโอเคเมื่อเราทำการเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ตัวไหนต่อมา connection string นะครับถ้าไม่มี connection string มันก็ไม่รู้จักตัว database เรานะครับเราจะทำการทำแปะไว้ตรงนี้เพื่อที่แบบเราจะได้ config ง่ายๆนะครับโอเคผมก็ใส่ default connection นะครับแล้วก็ใส่ตัวชื่อ key ตัวที่ติดต่อ database เสร็จแล้วก็มาที่ file startup ครับมา file startup ผมก็ทำการพิมพ์ตัว service นะครับซึ่งตรงนี้มันพิมพ์เองก็พิมพ์ได้นะแต่ผมลดเวลาแล้วก็เลยก๊อปเลยเราจะเปลี่ยนตรงไหนล่ะเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้ตรงกับชื่อตัว context ที่มัน generate มาให้นะครับหลังจากนั้นก็ไม่น่าเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับตัว default connection ตรงนี้ก็อ้างอิงกับตัว key ที่เราทำการ setting ไว้ที่นี้นะครับโอเคแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือก็เหลือ controller ละ controller เราก็แค่ทำเลยครับสร้างตัวที่ตัว constructor ขึ้นมาเพื่อจะทำการฉีด dependency injection เข้ามานะครับฉีดเข้ามาที่ตัว constructor เพื่อที่จะเรียกตัว service ตัว entity framework call ได้นะครับเนี่ย
แล้วก็ฉีดมาแล้วก็มาทำการคิวรี่นะครับแล้วก็มาเป็นโปรดักต์แล้วผมก็ดีบักธรรมดานะก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือขั้นตอนการทำพวก database first นะต่อมาเราก็มาดูคำสั่งพวก .net ef นะครับเมื่อกี้ผมก็พิมพ์ไปแล้วเนาะตัวนี้ก็เป็นการ add ก่อนนะครับทุกครั้งที่เราทำการอัปเดตพวก database เนี่ยเราก็ทำการ add ก่อนแล้วก็ตามด้วยชื่อหลังจากนั้นก็ทำการยืนยันนะครับโดยใช้คำสั่ง database update ทีนี้ database ถ้า database update แล้วมี issue เราต้องมาทำอะไรครับเราก็ต้องมาที่ตัว migrate ใช่ไหมเรามาทำการลบตัวที่โค้ดในฟังก์ชันตัว up ออกให้หมดนะครับโอเคหลังจากนั้นก็ migrate remove อ๋อ migrate remove ผมลืมบอกเลยนะ migrate remove คืออะไรเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันก่อนจบคลิปนะก็อันนี้เราสามารถอัปเดตข้ามตัวอันนี้คืออัปเดตใช่ไหมยืนยันเราสามารถอัปเดตข้ามไปก่อนหน้านี้ก็ได้สมมติเราไม่ชอบโมเดลนี้ใช่ไหมเราก็อัปเดตไปที่ตัวชื่อที่เราทำการ add ก็ได้นะครับโอเคตอนนี้ผมเหลือตัว remove นะผมลืมก็ผมทำโชว์ให้ดูแล้วกันสมมติผมทำการ add ตัว .net ef migration addสมมติผมพิมพ์มั่วๆไปแล้วกันเบลอๆนะครับเบลอๆโอเคสมมติผมบอกว่าโอเคเฮ้ยผมเผลอแอดไปอ่ะทำไงล่ะอยากลบมันอ่ะอยากลบไอ้ตัวเนี้ยลองสังเกตนะมันจะมีเบลอๆขึ้นมาจะทำการลบมันลบยังไงล่ะในเคสนี้ก็พิมพ์คำว่า .net ef แล้วก็ migration นะครับ migrate เนี่ยจริงๆมันมีฮินต์บอกอยู่เห็นปะเนี่ยมันมีฮินต์บอกอยู่ทำการ copy มาเลยครับ copy มามันก็จะทำการลบไอ้ตัวที่เราเพิ่งแอดเข้าไปนะครับอันนี้ผมซ้อนกันนะเนี่ยโอเคผมซ้อนกันแต่มาดูนะมันก็ทำการลบตัวแอดที่เราเพิ่งเผลอแอดไปแล้วบางทีเราแอดผิดนะครับเห็นปะอัปเดตตัวเบลอๆหายหมดหมดเรียบร้อยเลยนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือยังไงนะครับก็ติดต่อมาที่ตัวบริษัทโค้ดโมบายนะครับสำหรับการสอบถามหลักสูตรนะครับตัวหลักสูตรตรงนี้เราก็พยายามอัพเนื้อหาขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีทั้งเรื่องของการติดต่อดัตเตอร์เบสมีการทำตัว Docker ในการ deploy นะเพราะเดี๋ยวนี้เรา deploy ผ่าน Docker แล้วเนาะเพราะว่าตัว ap.net เนี่ยข้อดีของมันคือมันสามารถ deploy บน Linux ได้เราก็ยัดตัว Docker เข้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็มีการ integrate กับ Angular ด้วยนะครับก็แน่นอนเราต้องการเว็บที่มันมี performance ในการ renderดูแบบเหมือนเว็บอารมณ์เหมือนเล่นแอปอะก็ใช้ตัว Angular มาทำการอินทิเกรตนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็ยังไงก็ฝากตัวหลักสูตร ap.net core ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทำการสมัครมาที่ตัวบริษัทโค้ดโมบายได้เลยครับแล้วก็มาเจอกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ